กองกลางของแมนซิตี้ก็หวังเลยครับบอกว่าสัญญาที่จะหมดในปีหน้าเขาหวังว่าจะได้ต่อสัญญาออกไปนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยถึงแผนการค้าแข้งในอนาคตบอกว่าตุรกีเนี่ยก็เป็นเหมือนรากเหง้าของเจ้าตัวนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเลือกเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันนะครับเพราะนอกจากนั้นก็ยังชอบอเมริกาก็เคยไปพักร้อนที่นั่นหลายครั้งอย่างไรก็ตามครับผมยังไม่ได้กังวลเรื่องของสัญญาที่เอติฮัดกับแมนซิตี้นะครับแต่ก็ยังแฮปปี้นะกับที่นี่และเขาก็บอกว่าอยากทำงานด้านกีฬาและใช้ชีวิตส่วนตัวในทางทฤษฎีแล้วผมสามารถนึกภาพตัวเองผ่านซัดกับซิตี้ได้ก็เหมือนกับหยอดคำหวานนะฮะว่าอยากจะอยู่กับซิตี้ต่อไปอยากจะทำงานที่นี่นะครับก็อาจจะไม่ได้อยากไปไหนอะไรแบบนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าซิตี้จะเลือกที่จะต่อสัญญากับทางด้านยูไคกุโนกันต่อหรือไม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TVN Sport นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายนะครับ